อกน้อสิไปหาเจ้าผู้อยู่ไกลฝากความเมตตาช่วยบอกพวกเขาด้วยว่าข้ารักพวกเขามากไอ้หนูบ้าไอ้ตัวประหลาดมาข้าไปไปหนีไปไปสิให้ข้ารอดข้าจะตามเองไปเจ้าจ้อยไปจ้าเจ้าจ้อยไปเสียค่าสิ้นสุดพอดีเราขึ้นมาเมืองมนุษย์ได้แล้วเจ้าค่ะเจ้าสร้อยเจ้าสร้อยไม่สบายใจที่นายคนนั้นตายหรือเจ้าคะจะให้เราสบายใจได้ยังไงล่ะคุณเท้าเขาตายเพราะว่าช่วยเราแต่เจ้าสร้อยก็ช่วยชุบชีวิตเขาเขาตอบแทนเราก็ถูกแล้วเจ้าสร้อยสบายใจนะเจ้าคะมนุษย์เกิดมาก็เพื่อตายทุกคนเจ้าสร้อยไม่มีทางเปลี่ยนแปลงกฎนี้ได้ตอนนี้เจ้าสร้อยน่าจะสบายใจที่ไม่ต้องเป็นชายาของเจ้าการร้องนะเจ้าคะเจ้าการร้องอยากครอบครองเราเพราะอยากเป็นอมตะมนต์ชุบชีวิตเป็นมนต์วิเศษที่ติดตัวเรามาตั้งแต่เกิดแต่ในขณะเดียวกันมันก็เป็นมนต์ที่ทำลายความสงบสุขในชีวิตเราไปด้วยพ่ออีพ่อไปเถอะเจ้าค่ะเจ้าสร้อยไปเดี๋ยวพวกเจ้าเป็นใครข้าต่างหากที่ต้องถามว่าพวกเจ้าเป็นใครฉันชื่อพวกใครมาตามหาคนพวกเจ้าพักอยู่แถวนี้บ่พวกเจ้าไม่ยอมบอกว่าเจ้าเป็นใครเหตุใดข้าทั้งสองจะต้องบอกเดี๋ยวนี่เจ้ากล้าดียังไงมาแตะเทวีของข้า
ข่อยขอโทษแทนหลานข่อยเด้อนะจ๊ะนี่คือปากไอ้ทำไมนะจ๊ะอย่าไปค่อยๆปล่อยเลยปล่อยค่อยๆนี่วังหันคอยเห็นยามของเพิ่นมันคือกับยามของพ่อเลยแม่นอยู่บ่แม่นนะคอยมั่นใจหน้าบ่ได้ห้ามคอยเลยคอยกำลังสิตามไปเบิ่งเด้หน้าหามึงเพราะว่าห่วงความปลอดภัยของมึงหน้าบ่มั่นใจว่าผู้หญิง2คนนั้นสิแม่นคนบ่แววตาเบิ่งส่งเป็นตาย่านในป่าดงพญาเย็นมีหยังที่มึงต้องเรียนรู้อีกหลายบักเพชรอย่าไว้ใจไผง่ายๆมึงเข้าใจบ่ห้อยตีนเสือบ่น่ะแม่นห้อยตีนเสือภาษาหม่องนี้มีร่องรอยการต่อสู้แล้วเอาลงไปเบิ่งพอดีบ่ลงไปก็จะไปตายหรอกเพชรในหุบเหวมีแต่อันตรายอีพ่อ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 เพชรยังหน้าเม็ดประคำของผู้ใดวะแต่หน้ารู้สึกคุ้นๆอยู่ดิมาถึงเมืองมนุษย์วันแรกก็เจอคนอันตรายเข้าซะละต่อไปนี้ระหว่างที่อยู่ที่นี่เจ้าสร้อยต้องระวังตัวเองมากกว่านี้นะเจ้าคะอย่ามองโลกในแง่ร้ายขนาดนั้นสิคุณเท้าทองมนุษย์ก็ไม่ใช่ว่าจะอันตรายไปหมดซะทุกคนนะไม่ได้เจ้าค่ะเราต้องระวังตัวให้มากที่สุดเราจะให้ใครรู้ไม่ได้ว่าเรามาจากเมืองขวางทบุรีถ้างั้นคุณเท้าก็ต้องระวังด้วยเหมือนกันต่อไปเวลาที่อยู่กับมนุษย์อย่าเรียกเราว่าเจ้าสร้อยอีกให้เรียกว่าสร้อยเฉยๆเราก็จะเรียกคุณท้าวว่าปะทองแล้วเจ้าขาเจ้าขาเนี่ยก็ไม่ต้องพูดแล้วนะเราสองคนน่ะจะได้กลมกลืนกับโลกมนุษย์ไอ้พ่อใจดีๆไว้เด้อบัวไอ้ป้าไอ้บัวแม่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 ของนายเฮ็ดหยังสิงเพิ่นว่าว่าพ่อคือสิตายแล้วเพชรคอยบ่เสือพ่อคอยมีวิสาคมพ่อคอยมาตายง่ายดอกแต่ในหอยเพิกนี่มันถึกโจรลุ่มตีแถมถึกทิมลุ่มหน้าผานำเนี่ยเพิ่นตายแล้วคักคักมึงคงเรียกอะไรมาโทษสาว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 กูกับบักโทนตามห้อยมาไปจนหอดหน้าผาบริเวณหน้าผามีร่องรอยการต่อสู้มีร่อยคนตกจากหน้าผาลงไปในหุบเหวพวกกูเลยสันนิษฐานว่าในห้อยเพิก
อสิเสียถาพวกโจรตกหน้าผาตายไปแล้วพี่ฟ้าค่อยกับนาสาก็ไปบริเวณหน้าผาคือกันนาสาก็บอกคือเพื่อซอยสิงว่ามีห้อยคนตกลงไปในเหวอีหลีบอแม่พ่อจะตกไปในเหวอีหลีบอแม่อีหลีบอให้ใจดีๆไว้ก่อนแม่ให้ใจดีๆไว้ก่อนแม่มันอาจเป็นแมนพ่อก็ได้ขันคอยบ่เห็นศพพ่อด้วยตาของเจ้าของห้อยบ่เสือดอกว่าพ่อตายแล้วแม่กับป้าพ่อคอยซื้อในห้อยเพิกพญาไพ่อยู่ยงคงกับพันบ่มีวันตายง่ายๆดอกถ้าในห้อยเพิกเพิ่นยังบ่ตายเป็นหยังบ่กลับมาวะนี่ก็มืดค่ำแล้วเด้อบักดำบักเงินข้าควายน้องกันมาหลายปีบ่น่าถึกโจรข้าตายแบบนี้เลยเอาวางดอกไม้กันครบแล้วกับเผาได้เลยบักท่อนครับเป็นหยังคือบ่เผาเสื้อผ้าข้าวของในห้อยเพิกไปนําล่ะบัวแม่จะเผาเฮ็ดหยังพ่อคอยยังมาตายมึงอย่ามาเสียงดังใส่กูบักเพ็ดกูเตือนมึงด้วยความหวังดีย้อนว่าถ้าในห้อยเพิกเพิ่นตายแล้วสิบ่มีเสื้อผ้าใส่ในเมืองผีเบิ่งซ่องผู้ซอยสิงสิมั่นใจคักเนาะบ่พี่อายเพิกตายแล้วเพิ่นหายไปมื้อนึงกับคืนนึงแล้วคนมีวิสาอาคมอย่างในห้อยเพิกบ่มีทางหลงป่าแน่นอนกูสันนิษฐานในทางเดียวเท่านั้นคือในห้อยเพิกเพิ่นตายแล้วบ่ก็เห็นผู้ซอยสิงมั่นใจก็นึกว่าไปเห็นมากับตามึงอย่ามาหาเรื่องกูบักษาข่อยบ่ได้หาเรื่องข่อยก็แค่สงสัยว่าลูกประคำของผู้ซอยสิงเม็ดนี่มันไปตกอยู่หน้าผาได้จังได๋ข่อยประคำของเจ้าหายไปใส่ผู้ซอยสิงสอยบักข้ามกูหายมันบ่แม่นเรื่องของมึงแต่ตอนนี้กูเป็นผู้นำขับควายมึงบ่มีสิทธิ์มาสงสัยกูต่อไปพวกมึงก็ถามเอิญกูว่าผู้ซอยสิงเพราะกูคือไม่ห้อยสิงพวกมึงได้ยินบ่กูคือไม่ห้อยสิงมื้อนี้อ้ายสิพาทุกคนเดินทางต่ออ้ายอยากให้บัวไปนําข่อยไปนําบ่ได้ดอกไอ้สิงข่อยปรึกษากับลูกกับหลานแล้วซุ่มข่อยสิถ่ายไอ้เพิกอยู่หม่องนี้แหละเอ้าถ้าจังซั่นก็ตามใจถ้าทุกคนพร้อมแล้วออกเดินทางไปไปบัวเฮาไปเด้อไปทางอีกไกลไปเดินยังแล้วทางมันไกลแม่ไอ้พ่อบอกว่าตอนนี้ไอ้สิเป็นหรือตายบัวก็สิเก็บห่อผ้า
กับเขาของงอกไอ้เอาไว้ตลอดไปอีแม่อีแม่ฟังคอยเด้อร่างสังหรณ์ของคอยมันบอกว่าอีพ่อยังบ่ตายคอยคิดว่าอีพ่อต้องอยู่มองใดมองหนึ่งในป่าดงพญาเย็นนี่ล่ะคอยก็คิดขึ้นกันกับบักเพชรเด้อยายบัวคนที่มีวิชาคมจังพี่ใหญ่เพิกบ่มีวันตายง่ายหรอกแม่นครับป้าอีพ่อบ่ฮู้ว่าตอนนี้เจ้าอยู่ไสแต่ขอให้เจ้าฮู้ไว้ว่าหมู่เฮายังถ่ายพออยู่เสมอบักเผ็ดคนนี้ขอสัญญาว่าสิตามหาอีพ่อให้เจอที่จะรากับโนนตุโนมะหาสวบทิ้งอายุมาโลกิยังสัทธามหันตาราคสานาคาเวสาราสหะตัดชะตาตัมภสัตตัตราจาวิเมลุปาทะสิตาทะลายาปุราทะตะรัตถาจะสัพเพนาคายะสัพสิโนเอราวะโนข้าถามบูชาพญานาคอาณาปัญญาวิเจ้ายังไม่ตายหรอกหรือโดยปกติแล้วไม่เคยมีมนุษย์ผู้ใดรอดตายจากพิษนาคาของข้าไปได้เจ้าเป็นผู้ที่มีวิชาอาคมแกร่งกล้าจึงยังไม่ตายแต่ร่างกายของเจ้ากลายเป็นอสุรกายและมีสติฟันเฟืองเฮ้ยบนพิษนาคาอีกเหรอมรกตวงนี้ชายผู้ที่แม่รักได้มอบให้กับแม่เมื่อครั้งที่แม่หนีขึ้นไปที่เมืองมนุษย์ฟังแม่ให้ดีนะเจ้าสร้อยพ่อของเจ้าเป็นมนุษย์ถ้าเจ้าอยากพบกับพ่อเจ้าก็ต้องหนีขึ้นไปที่เมืองมนุษย์ทำอย่างไรเราถึงจะตามหาพ่อเจอเจ้าซอยคิดมากเรื่องการตามหาพ่ออยู่หรือเจ้าคะใช่เ
เราอยากตามหาพ่อให้เจอเร็วๆ เราจะได้บอกพ่อว่าเจ้าแม่ยังมีชีวิตอยู่แล้วเราก็จะพาพ่อไปเมืองขวางทบุรีเพื่อช่วยเจ้าแม่ออกมาจากคุกแต่เมืองมนุษย์กว้างใหญ่ไพศาลมากนะเจ้าคะเราจะเริ่มตามหาจากตรงไหนเจ้าแม่บอกว่าแหวนมรกตวงนี้เป็นของพ่อเราต้องไปในที่ที่ผู้คนเยอะๆเพื่อสอบถามว่าใครเป็นเจ้าของแหวนมรกตวงนี้จะดีเหรอเจ้าคะเชื่อเราเถอะนะคุณเท้าลางสังหรณ์ของเราบอกว่าอีกไม่นานเราจะได้พบกับพ่อปวดท้องไม่ไหวแล้วจ้าโอ้ยฉันไม่ไหวแล้วจริงๆโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวป้าช่วยประคองลงขึ้นมากินยาหน่อยนะจ๊ะค่อยจ้ะยาจ้ะผัวฉันเป็นจังไรเนี่ยจ้ะหมอเทวดาแค่ไข้หวัดนะจ๊ะเดี๋ยวป้าฟ้าทลายจนไปต้มให้ลงกินนะจ๊ะต้มทั้งต้นทั้งใบไปเลยกินทุกวันก่อนกินข้าววันละ3ครั้งนะจ๊ะนี่ฟ้าทลายโจรจ้ะฉันไม่คิดเงินนะจ๊ะขอบคุณหลายๆเด้อจ้ะหมอเทวดาจ้ะเดี๋ยวจ้ะฉันขอถามหน่อยนะจ๊ะป้าเคยเห็นแหวนมรกตแบบนี้หรือว่ารู้จักใครที่เป็นเจ้าของแหวนมรกตนี้ไหมจ๊ะโอ้ไม่เคยเห็นดอกจ้ะแล้วลุงกับป้ารู้จักคนที่ชื่อนายเพชรที่มีแม่ชื่อบัวไหมจ๊ะเพชรบัวเท่าเจ้ารู้จักบ่เพชรกับบัวไหมข่อยก็ไม่เคยรู้จักคือกันนะเพชรกับบัวเนี่ยงั้นเอาอย่างนี้นะจ๊ะถ้าลุงกับป้ารู้จักใครที่เป็นเจ้าของแหวนมรกตแบบนี้หรือว่ารู้จักคนที่ชื่อเพชรที่มีแม่ชื่อบัวลุงกับป้าบอกฉันหน่อยนะจ๊ะได้จ้ะหมอเทวดาฉันล่าละจ๊ะเมืองมนุษย์ออกจากกว้างใหญ่เราจะออกตามหาพ่อของเจ้าสร้อยกับคนที่ชื่อเพชรด้วยการเป็นหมอสมุนไพรรักษาคนแบบนี้จะได้เรื่องเหรอเจ้าคะเจ้าสร้อยการที่เราเป็นหมอสมุนไพรจะทำให้ในวันหนึ่งมีคนมากมายมาหาเราเราเชื่อว่าสักวันหนึ่งเราต้องได้เบาะแสของทั้งสองคนที่เราตามหาทั้งพ่อของเราแล้วก็นายเพชรลูกชายของผู้ที่มีบุญคุณกับเราสาใจเรื่อยขอบคุณค่ะแม่โอ้ยเหนื่อยไปแล้วเนี่ยเอาเลยผมหยิบมาครับป๊าดเป็นเสียบเลยวะ
กินหลายๆเด้อมูเจ้าคือสิเมื่อยมาหลายมื้อแล้วเมื่อยแต่ขุมในป่าแน่ที่สุดนี่ซุ่มเฮาก็สิมีเฮียนเป็นของเจ้าของจากนี้ไปน่าสิฝึกให้พวกมึง2คนเป็นนายพรานที่เก่งทั้งบุญและบุญวิชาอาคมที่พี่อ้ายเพิ่นเคยสอนน้าไว้น่าสิถ่ายทอดให้พวกสู2คนทั้งหมดขอบคุณครับอาจารย์ดีแล้วล่ะเลยก็เห็นดีนําค่อยสิตั้งใจฝึกครับอาจารย์ค่อยเชื่อว่าพ่อต้องอยู่มองใดจักมองในดงพญาใหญ่นี่แหละแม่คอยสัญญาด้วยแม่ว่าคอยสิพาพ่อกลับมาบ้านเฮาให้ได้บอกว่าพ่อสิมีชีวิตอยู่หรือพ่อสิตายไปแล้วคอยสินำกระดูกของพ่อกลับมาเฮ็ดพิธีตามประเพณีบ้านเฮาจ้ะลูกขอบใจหลายๆเด้อบักเพชรครับถ้าบ่ได้บักเพชรง่ายก็สิลำบากหลายลูกเต่าก็บ่เอาหยังเลยบ่เป็นหยังดอกครับร้านอยู่ใกล้กันซะมีแล้วจ้ะจ้ะเอามองนี่ลูกมองนี่ใจหลายๆเด้อลูกเด้อมันเป็นยังครับจ้ะๆยายแดงยายแดงเฮ้ยยายแดงมื้อนี้บักเสือจอมสิมาเก็บค่าคุ้มครองอีกแล้วแม่นบ่แม่นเมื่อใดทางการสิมาจัดการให้จักเทื่อเดือดร้อนกันไปหมดทุกร้านแล้วแม่คันคอยบ่ย่านชาวบ้านเพิ่นเดือดร้อนคอยบ่ยอมดอกบักเสือชมกับบักเสือจอมนี่นี่ล่ะลูกอย่าไปยุ่งกับมันมันบ่คุ้มดอกสมุนไพรป่าจ้ะสมุนไพรป่าใครเจ็บใครได้ป่วยอะไรก็มาดูกันก่อนได้เลยนะจ๊ะมีสารพัดชนิดเลยนะจ๊ะแม่เพิ่นหุ้มเสื้ออย่างกันเอามาตู้มั้ยจ๊ะช่วยให้ชิ้นขอมากๆเลยนะจ๊ะหมอเทวดาเพิ่นมาขายสมุนไพรป่าโดนๆเพิ่นสิมาสักเทื่อ20บาทเลยไปหุ้มซื้อมาดูกันก่อนได้นะจ๊ะใครเจ็บใครได้ป่วยอะไรมาดูกันได้นะจ๊ะข่าวมาว่ามีหมอเทวดาเอาสมุนไพรมาขายอยากฮู้ว่าขายสักบาทจ้ะแล้วเอาสมุนไพรป่ามาขายให้ชาวบ้านจนอย่างเสือจอมเราไม่ขายให้กูก็ไม่ได้มาซื้อเฮ้ยมาเก็บเอาสมุนไพรอยู่นี่กลับไปบ้านได้ได้ลูกพี่ไม่ได้จะมันไม่ให้เพชรอย่าลูกอย่าได้ได้เฮ้ยชายเสียเปล่ารังแกผู้หญิงทำไมมึงเป็นผู้ใดกันวะจังกล้ามาท้าทายเสือจอมขามันเฮ้ย
เลิกหาเรื่องได้แล้วเสร็จจอมได้เงินแล้วก็กลับไปเถอะมึงเป็นไผจะมาสั่งกูฮะกูบอกกลับกูสิกระเทือมึงก่อนลูกพี่มึงกลับไปแล้วยังกลับมารังแกชาวบ้านอีกล่ะเจ็บมากป่ะหนูนิดหน่อยค่ะคุณเจ็บแผลหลายบ่นิดเดียวเองค่ะถึงได้แล้วนี่ขอบคุณพี่สาวมากที่ช่วยเราสองคนเอาไว้ให้ฉันช่วยทำแผลที่แขนให้นะจ๊ะหูยิ่งผู้นี่สาวบ้านเอิ้นว่าเป็นหมอเทวดาเพิ่นมีสมุนไพรดีๆหลายคักอยู่คุณควรสิให้เพิ่นเบิ่งแผลให้เด้อไม่เป็นไรจ้ะแผลแค่นี้ฉันดูแลตัวเองได้นิดเดียวเองถ้าเขาไม่อยากให้เราช่วยเราก็กลับกันเถอะสร้อยป่ะขอบใจพี่ชายมากนะจ๊ะไปสร้อยฉันขอตัวกลับก่อนนะเดี๋ยวโอ๊ยฉันเจ็บนะอ้าวก็เจ็บนี่ทำไมคุณถึงไม่ยอมให้หมอเทวดาเขาทำแผลให้ปล่อยฉันนะแล้วนายก็อย่ามายุ่งกับฉันโอ๊ยเด็กถ้าคุณไม่อยากให้ผมยุ่งกับคุณแล้วคุณมายุ่งกับพวกผมทำไมที่คุณยิงเสือจอมกับลูกน้องแบบนั้นมันทำให้ชาวบ้านที่นี่เขาเดือดร้อนแล้วนายจะปล่อยผู้หญิง2คนนั้นถูกรังแกอย่างนั้นเหรอฉันอุตส่าห์ช่วยชาวบ้านแล้วนายเป็นใครกล้าดียังไงมาตำหนิฉันคุณไม่รู้จักที่นี่ดีพอไงไอสิ่งที่คุณทำเนี่ยมันเป็นการช่วยชาวบ้านก็จริงแต่ในทางเดียวกันมันคือสร้างปัญหาให้ชาวบ้านเขาด้วยเสือจอมมันไม่ยอมแน่ๆเดี๋ยวมันจะกลับมาล้างแค้นอีกกลับมาก็ดีฉันจะได้แจ้งกับทางการให้มากวาดล้างพวกมันให้สิ้นซากอวดดี
คุณคิดว่าคุณเก่งมาจากไหนล่ะคุณถึงได้มากล้าอวดดีที่นี่ถ้านายยังไม่รู้จักฉันดีพอก็อย่ามาประมาทฝีมือของฉันคราวหลังเนี่ยมาเขาใหญ่วันแรกกระเป๋ายังไม่ทันเก็บเลยออกไปเที่ยวแล้วจะเจ็บตัวพ่อจะไม่ใจดีกับเราอีกแล้วนะยายจันแหวนคะไปเรียกรถมาฉันจะส่งคุณจันกลับพระนครจันไม่กลับค่ะจันไปเรียนฝรั่งเศสมาตั้งหลายปีพอกลับมาเมืองไทยคุณพ่อจะให้จันไปอยู่พระนครเหงาๆคนเดียวหรอคะจันไม่ยอมหรอกค่ะพ่อก็ไม่ยอมให้จันอยู่ที่นี่รอไปก่อเรื่องอีกจันไม่ได้ไปก่อเรื่องนะคะจันเห็นชาวบ้านกำลังถูกรังแกคุณพ่อจะให้จันยืนมองเฉยๆหรอคะแต่มันไม่ใช่หน้าที่ของลูกนะแต่จันเป็นลูกสาวประหลัดเจิดนะคะคุณพ่อคะคุณพ่อฝึกยิงปืนฝึกการต่อสู้ให้จันมาตั้งแต่เด็กเพื่อให้จันเอาไว้ป้องกันตัวเองแล้วก็ช่วยเหลือคนที่อ่อนแอกว่าไม่ใช่หรอคะคุณพ่อจันไม่ได้ทำอะไรผิดสักหน่อยคุณพ่ออย่าส่งจันกลับไปพระนครเลยนะคะนะคะคุณพ่อนะคะเอาล่ะถ้าคราวหน้าจันออกไปก่อเรื่องและเจ็บตัวมาอีกจันต้องเก็บกระเป๋ากับพระนครทันทีเพราะจะไม่ฟังเหตุผลอะไรทั้งนั้นได้ค่ะแหมท่านประหลัดเนี่ยไม่เคยดุคุณจันได้เลยสักครั้งนะคะก็แน่นอนสิคะพี่แหวนก็จันเป็นลูกสาวคนเดียวนี่ว่าแต่พี่เทพยังไม่ถึงอีกหรอคะลงจากรถเดี๋ยวนี้ส่งของมีค่ามาให้หมดถ้ายังไม่อยากตายความมืดนี้เพื่อค้นหาเจ้าผู้มี